กลับมาอีกครั้งนะผมยังสงสัยอยู่ว่าผมจะเอาชุดไอ้เพนฮอกเกอร์ที่มาใส่ได้ใหญ่นะเป็นเซ็ตที่เขาให้บาทนะเซ็ตก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยมันมีนี่นะการ์ดที่เป็นเซนติเนลใน Experimental Sentinel นะฮะไอตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นไพ่ผมไม่แน่ใจเป็นของธาตุไหนนะน่าจะทุกธาตุเลยนะแล้วก็ในแพ็คที่เขาถ่ายมามันมีนี่ด้วยนะกริดโลตัสเนี่ยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ย Whenever you kill champion rank creature แบบเหมือนจัดการสัตว์ที่มันเป็นแรงค์เคียร์เจอร์ได้นะแบบว่าเป็นระดับแชมเปี้ยนอะไรนี้นะมาเอาไปใส่ในนี้นะใส่ในสล็อตที่เป็นเกเตอร์นะไม่ใช่เลเจนดารี่นะเกเตอร์ใส่เลเจนดารี่ไม่ได้นะก็คือมันเหมือนเป็นของแบบอัพเกรดเราได้นะเพิ่ม1มานานะครับระหว่างเด็กอย่างอื่นคือหลักๆก็จะมีนี่นะฮะคือมันจะมีชุดคอสตูมทุกไอ้นี่เลยทุกธาตุเลยนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยฮะมีตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไพ่ที่เป็นตัวหุ่นยนต์นั่นนะฮะแล้วก็มีชุดพวกเนี้ยด้วยนะฮะมีแล้วก็มีโลตัสเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าโลตัสเนี่ยใส่ได้เลยแต่ไพ่เนี่ยมันยังติดตั้งเหมือนยังติดตั้งในเด็กยังไม่ได้นะอาจจะต้องรอเล่นสักพักนึงก่อนนะนี่นะก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อเซตเสริมได้นะแต่ว่าตัวผมว่าเดี๋ยวชุดเนี่ยมันต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วถึงค่อยเปลี่ยนใส่ได้นะนะครับเนี่ยการ Experimental Sentinel มันยังใส่เข้าไปในเด็กไม่ได้นะแล้วตอนนี้มีเพลเยอร์คนอื่นๆมาด้วยโพซอนบอกฉันว่าเธอคาดการติดตามกับคนนอกอีกคนนั่นน่ะฉันอยากจะตามเธอด้วยตัวเองแต่เลไลคือ priority หลักของฉันอยู่ตอนนี้เลไลอะไรกันน่ะเลไลน่าจะส่งมานาผ่านเพนเหมือนกับเส้นเลือดส่งกระแสเลือดสิ่งที่มันไหลไปอยู่ในทัสซีนเซดอนตอนนี้มันเปลี่ยนไปหลังจากที่ถูกโจมตีฉันอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนึ่งในแอนิมิสของเรานั้นพยายามสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในป่าใกล้ๆนี้แต่เธอต้องการจะช่วยจริงๆเธอสามารถที่จะหาเธอและดูว่าเธอรู้อะไรก่อนที่เธอจะไปโพซอนได้เอาสเปลบางอย่างมาให้ที่เจอในเมอร์ฟ็อกรอมิชฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันแต่ฉันเชื่อว่ามันจะช่วยเธอในการรอดในเดอะวาสบูดขอบคุณโอเคนี่ Nourish นะเป็นไพ่ใบใหม่มาให้เราอีกก็ฮีลตัวเองนะฮะแล้วก็แอลไลน์ของเราพวกสัตว์พวกของเรานะพักพวกด้วยนะโอเคนะฮะนี่นะฮะเป็นอีกการหนึ่งก็คือติดตั้งเลยนะฮะเหมือนกับเด็กมันยังแบบผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเป็นเนื้อเรื่องแบบแล้วก็เป็นเด็กมาตรฐานมาใหม่ก่อนหรือเปล่านะแต่เนี่ยใส่ไม่ได้พยายามใส่ไม่ได้นะอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเรามาจากตรงนั้นแล้วเราตรงนี้ไปต่อหรือยังไงนะนี่มีตอนนี้แบบว่ามีคนมาเล่นแบบมีธาตุอย่างอื่นมาเล่นด้วยนะฮะนักเวทธาตุอื่นนะคือเกมเนี้ยเป็นเกมฟรีนะฮะแล้วคนก็เข้ามาเล่นกันเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้ตรงด้านซ้ายเด้งๆขึ้นมาอะไรรับแพ็คเนี่ยนะตอนนี้เริ่มเป็นคนคุยกันแล้วนะเริ่มจะดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไม่เลอะเทอะเหมือนกับเขาคงจะแบ่งแบบว่าแบบไม่ได้แบบว่ากรุ๊ปรวมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นแบบว่าจำนวนหนึ่งนะครับคือมันมีทางไปได้2ทางนะผมลองมางี้ดูก่อนนะอันนี้บอกเดินทางไปยังนอร์ทวาสพูดนะฮะและไอ้ตรงฝั่งตรงข้ามนี้คือแบบมันเป็นทางเก่าที่เราผ่านมาหรือเปล่านะแต่นี้คือภารกิจหลักของเราคือให้ไปหานี่นะเบียทอนอนิมิสเนี่ยฮะ
นี่เรามาอีกทางหนึ่งดูนี่คนแบบวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอย่างเนี้ยเป็นอันนี้เป็นคนจริงๆนะเล่นแบบอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันอะไรเนี้ยนี่นะสิ่งปลูกสร้างบ้านเบิร์ดอะไรก็ดูสวยดีนะเป็นชาวเอลนี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปนะไปยังมาร์คตำแหน่งที่ว่าอยู่ด้านซ้ายนะฮะจากแผนที่ไม่ใครก็ได้ฆ่าไอ้พวกนี้ดีมันฆ่าอะไรวะตอนนี้อยู่ตรงนี้นะฮะเป้าหมายของเราก็คือจะมาตรงนี้นี่นะมันเป็นแมปใหม่หรือไงวะเหมือนจะเป็นแมปใหม่เลยนะฮะไม่ใช่ที่เราผ่านมาก่อนหน้านะก็คือเราต้องมาสำรวจในพื้นที่นี้ก่อนนะฮะตามเนื้อเรื่องนี่นะฮะแอค1แอค2แอค3นี่อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่แอค1อยู่นะ Dangerous Ship นะครับตรงนั้นมันทัสซีมไวเอเนอร์จีนะฮะยังมีแมปอย่างอื่นให้เราไปลุยต่ออีกนะฮะแล้วก็แบบเนี่ยมันเนื่องจากมันต่อออนไลน์เล่นกับคนอื่นด้วยนะฮะมันก็จะต่างกับไดโบตรงนี้นะครับคืออยากจะเปลี่ยนชุดบ้างอะไรบ้างรู้สึกมันจะมีชุดหลายแบบด้วยนะไม่ใช่แค่ชุด DLC ที่แบบซื้อได้อย่างเดียวนะฮะมีชุดหลายแบบด้วยนะฮะเอ้ามีแมงมุมอยู่ตรงนี มาสู้กันอะไรตรงนี้นะมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยคนอื่นก็คือสู้ร่วมไปกับเราเลยนะนี่แบบว่าแบบชุดของพวกเรายังชุดแบบเบสิกพื้นฐานอยู่พวกโกดอกมันปล้นแคมป์ของเราแล้วก็จับคนพวกนี้ไว้ในกรงเวลาที่พักเดียวของข้าจะทำให้เจ้าได้ชดใช้กับการบุกรุกครั้งนี้เรามายืนแล้วกลายเป็นเราเป็นผู้บุกรุกไปเลยก็เสกเบลอดมาเหมือนกันนะแต่เบลอดมันมีสีม่วงๆให้เราเห็นชัดหน่อยเดี๋ยวเราลุมมันนะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงพื้นที่นี้คือจังหวะมาถึงแบบมีคนมากำลังบวกอยู่ด้วยพอดีนะวันนี้ไม่ใช่ภารกิจหลักของเราภารกิจหลักของเราต้องมาตรงนี้นะ
มันเลยแต่งตัวเหมือนเราหน้าดูโลโลเลยนี่อนิมิสเมลอดมันมุ่งไปยังเฮดอนส์ไปยังโฟลติ้งไอส์เบาะแสนะก่อนตายได้พูดเรื่องนี้ให้เราฟังเสร็จเรียบร้อยนะถ้าว่าเราทำเรามาสืบดูแล้วเรื่องนี้นะฮะแต่นี่คือเรามาทำ activate fast travel โอเคนะแสดงว่าเรา fast travel ได้ด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้อ๋อนี่เราก็ได้ตรงนี้มาทีนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าอันนี้เอาไว้ทำไรนะเอาเป็นจุดเช็คพอยต์แล้วก็เป็น fast travel ได้ด้วยนะแต่ต้อง activate มันก่อนอย่างนี้นะแล้วถ้าเราจะว้าวมาตรงนี้ได้มั้ยอ๋อนี่กดได้เลยนะฮะโอเคนี่มาด้วยความรวดเร็วโอเคตอนนี้เราก็ไปรายงานที่เราเจอกับนิสสานะฮะนิสสาโชคไม่ดีนะที่ได้ยินว่าอนิมิสนั้นไม่รอดโมฟอกชัดเจนว่าซ่อนอะไรบางอย่างอยู่เธอบอกไหมว่าพวกมันเนี่ยตั้งใจที่จะไดเรกเลไลไปที่ไหน The Fort Isn ฉันเชื่อว่าที่จะมีดอร์แมนเฮดดอนเมทิกอยู่บนเกาะนั้นเธอควรจะต้องไปพบกับผู้โสของหมู่บ้านอีเดียมาดูซิว่าสเกลของเธอรายงานกิจกรรมแปลกๆที่นั่นยังไงนี่เราได้ไพ่มาเพิ่มนะเราได้สเปลมาเพิ่มนะเป็นท่าไล่นะโอเคได้ไพ่เด็กสงสัยเราเล่นแบบนี้ก็คือเป็นเด็กมาตรฐานนะคนนอกฉันคืออีเลียดีโอโซของหมู่บ้านเบียนทอนเกรดต้องขอบคุณนะที่คุณได้มาช่วยฮันมาสเตอร์ของพวกเรานิสาบอกฉันมาว่าคุณพยายามที่จะไล่ล่าไอ้คนที่มันทำร้ายหมู่บ้านเราใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเป็นที่ต้อนรับในหมู่บ้านของเราตราบเท่าที่คุณยังต้องแบกรับหน้าที่นี้อยู่หมายความว่าอะไรเอลทุกคนที่อยู่ในวาสวูดนั้นเป็นผู้รอดตายผู้ซึ่งให้คุณค่ากับอิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใดผู้ซึ่งทำงานร่วมกันและสรรเสริญในความมีอิสรภาพเหล่านั้นในช่วงเวลานี้คนนอกคุณสามารถที่จะใช้พลังเวทมนต์ที่ทรงพลังนั้นช่วยเราได้ก็ได้แล้วจะให้ช่วยไงล่ะระหว่างที่คุณอยู่ในป่านั้นนิสาได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเลไลเรนเจอร์ของพวกเราไวดอรินได้รายงานพฤติกรรมแปลกๆของการเปลี่ยนแปลงป่ารอบๆเฮดอนเมทิกในเกาะฟรอซิงไอซ์ไอเซนเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยเราก็ตอบกลับไปนะฉันขอคุณในนามของหมู่บ้านนี้ช่วยพบกับเขาและรายงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่านั่นหมายความว่าชาแมนพวกเราจะทำงานกับนิสสาเพื่อจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเลไลเข้าใจแล้วรับทราบโอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ตรงเกาะนั่นนะฮะ Floating Island เนี่ยนะ Island ก็คือเป็นเกาะแต่มันจะต่างไอแลนด์ตรงที่เกาะมันจะเกาะเล็กหน่อยนะนี่นะก็คืออยู่ตรงประมาณไหนมันบอกเป็นเกาะมันน่าจะมีพื้นที่ไปต่ออีกนะแล้วเราก็วาร์ปไปได้นะเดี๋ยวก่อนจะไปนี่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะตรงนี้มันคือมันไปทำอะไรได้นะตอนแรกยังไม่ได้เข้าไปนะนี่นะฮะ Travel to North Wildwood มันจะมีนี่มีอะไรให้มีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจอันนี้คือมันไปเข้าเนื้อเรื่องหลักอะไรนี้หรือเปล่าแล้วที่เราทำอยู่นี่คือมันเป็นเควสย่อยหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะสรุปแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะไอ้ที่เนื้อเรื่องของไอ้นี่นะไอ้หมู่บ้านเนี้ยนะไปบนเกาะนั้น The Floating Island เนี่ยนะ
หมือนก็เป็นแปลว่าจริงๆมันแปลว่าเหมือนก็ไปเกาะลอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นเกาะบนน้ำนะเกาะลอยได้อะไรเนี้ยนี่ใช่ไหมนี่ travel to the forcing action เนี่ยนะ isn't relay energy เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนทิศทางนะฮะผ่าน hedon metric ต้องเข้าไปแก้ไขนะ accept matHedon Rush โอเคอันนี้มีคนอื่นมาเล่นด้วยนะเนี่ยนี่นะคือเหมือนเข้ามาในจังหวะนี้แบบเหมือนเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะอันนี้คือไอ้พวกนี้คือศัตรูหรือไงวะเป็นเอลมันขึ้นเหมือนเป็นศัตรูเลยนะเมื่อกี้ก่อนหน้ามันยังเคยมาช่วยสู้ไม่ใช่หรอวะอันนี้กลายเป็นศัตรูไปแล้วตอนนี้ก็คือแบบมีเพื่อนมีอะไรมาช่วยแล้วนะคือเนื่องจากพื้นที่ทะเลตรงนี้เป็นพื้นที่สายป่าเราเป็นตัวสายป่าสีเลยดูกืนๆมาหมดเลยเขียวๆศัตรูแม่งก็เป็นแบบมอนสเตอร์คล้ายๆเราเลยเนี้ยแต่มันจะมีแบบเมืองมีอะไรที่อื่นด้วยเหมือนกันนะมีแอคอื่นอีกให้ไปเล่นต่อยนะไม่รู้ว่าตั้งแต่วันแรกมามีคนดูไปแล้วไปโหลดมาเล่นเนี่ยเล่นกันไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะเกมมันค่อนข้างจะมันก็เล่นได้เรื่อยๆอยู่นะฮะและสเปเชียลเอฟเฟกต์พวกเวทมนต์แม่งอลังการเหลือเกินนะพอมันรวมๆหลายๆคนเนี่ยมันก็ไอ้นี่นะอากาศราวๆ Hedon of Creation นั้นมันหนักหนาแน่นเหลือเกินมีแมงมุมไปอีกคือเราต้องดีเฟนต์เกาะนี้นะฮะให้ได้เลย7นาทีนะครับ Hedon of Creation คนนี้มันก็ปล่อยน้ำนะฮะช่วยเราอยู ต้องไปดีเฟนต์ Hedon of
Acarity นะไม่หมดอีกคือของคนอื่นเนี่ยมันจะเหมือนว่าไม่เน้นซัมมอนสัตว์เหมือนเราไงของเราแม่งจะเน้นแบบมีซัมมอนสัตว์อะไรดีด้วยแล้วเยอะกว่าเนี่ยนี่คือเหมือนเรามาทำการป้องกันนะคุ้มกันเฮดอนนะระวังไว้ด้วยนะมันกำลังแห่ไปที่ The Hedon of Thornsคือแบบมันมีเอลเผ่าอื่นหรืออะไรไม่รู้ด้วยนะฮะเนี่ยมาผสมโลงอย่างเนี้ยสวอร์มนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยนะตอนนี้ Hidden of Gold เต็มไปด้วยพลังงานแล้วเราต้องไปต่อฮะมันมีหลาย Hidden นะฮะแล้ว Hidden เนี่ยมันก็คือแบบเป็นตัวจ่ายแบบมานาอะไรเนี้ยนะที่มันเล่าให้ฟังเป็นเมคานิกทางด้านเวทมนต์นะกลไกเวทมนต์เลยของเขาเยอะเหลือเกินเว้ยคือเนื่องจากว่ามันแบบเขาเอาแบบมาให้สู้กับหลายคนเนี่ยอันนี้แบบพอเรามาอยู่คนเดียวแม่งกลายเป็นเยอะมากนี่ถ้าสกิลหมู่นี่ช่วยได้อย่างเยอะเลยนะ
แม่งเยอะจริงต้องจัดหมูป่าให้มันหน่อยแล้วแต่ละคนนี่ก็ยังแบบว่ายังเป็นโนวิดอยู่ยังใหม่ๆอยู่นะตอนนี้อีดอนทั้งหมดเงียบแล้วกลับมามาคุยกับข้าเงียบแล้วแต่ไอ้พวกสัตว์แมงมุมอะไรยังอยู่เลยนะคือให้เขาคุยกันไปนะเราอยากไปดูอ๋อนี่มันเป็นนี่ Hidden of Fame แต่ตอนเมื่อกี้มันไม่เห็นแห่มาตรง Hidden of Fame เลยนะเอามันเข้าไปคุยเสร็จแล้วนะฮะเราก็เลยผ่านไปด้วยเลยได้รีวอร์ดนะครับไม่แน่ใจว่าพวกนี้คืออะไรนะเป็นเหมือนกับเวลาไพ่เราต้องอัปเกรดด้วยเหรอหรือนี้ถ้าแบบอัปเกรดก็ยิ่งทำให้ไพ่เราเก่งขึ้นเลยฮะอัปเกรดเลเวลของไพ่อะวิดรอนแล้วก็ฮิสตอนตอนนี้ปลอดภัยแล้วทั้งนั้นความช่วยเหลือของคุณนั้นเหมือนกระแสงสว่างที่ส่องมายังพงหญ้าแต่โชคไม่ดีกลายเป็นว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างหนึ่งกับพวกของเราเองความตึงเครียดบานปลายระหว่างหมู่บ้านของเรากับเอลกลุ่มอื่นที่อยู่กันอย่างอิสระในวาสวูดพวกเขาโจมตีสเกลของเราซึ่งถือว่าเป็นภัยของความมั่นคงของเบอร์ทอนเกรดฉันอยากจะส่งโพซิออนไปแต่นั่นจะทำให้เรื่องความตึงเครียดมันบานปลายขึ้นพวกเขาคงไม่ได้คาดเกี่ยวกับคนนอกแน่แต่คุณพอจะช่วยได้ฉันอยากให้คุณลองไปหาเอลพวกนี้หน่อยแล้วลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันลองดูและได้โปรดรับสเปลนี้ไปมันเป็นของของอนิมิสที่คุณพบในป่าวาสวูดแล้วมันจะได้ไม่เสียเปล่าถือว่าเป็นของขวัญที่คุณได้มาช่วยนี่นะได้สเปลใหม่มาเป็นสปอร์แคปสไปเดอร์นะผมว่าจะลองขึ้นไปดูตรงเมื่อกี้ไปแล้วก็ยังไม่กดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูหน่อยไม่กดก็ไม่รู้นะมันแต่ผมกลัวกดแล้วเดี๋ยวมันข้ามไปเลยข้ามไปแมปอื่นหรือข้ามไปในเรื่องอื่นแล้วแบบข้ามตรงนี้ไปเลยไงก็เลยตอนแรกยังไม่ได้กดนะฮะลองกดเข้าไปดูก่อนแล้วนะยังไงบ้างนะมันก็ไม่รู้นะเพราะดูท่าทางถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องหลักเหมือนกันแล้วก็น่าจะยาวนะนี้มันมีแผ่นนี้ไม่มีมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยว่ะไอตอนเนื้อเรื่องตอนแรกๆที่เราเริ่มเกมมาใหม่ๆในพาร์ทหนึ่งอะนะอ
It's not often I find myself giving thanks to an outsider. นี่มันพูดประโยคเดิมเลยนะผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่นะคือเหมือนก็ย้อนกลับไปทำภารกิจเดิมได้นะเนี่ยใช่ละงั้นเดี๋ยวผมข้ามตรงนี้ไปเลยละกันนะฮะมันกลายเป็นว่าทำภารกิจเดิมนะ If Nissa sent you, then we have the same target. So I suppose we should work together. Careful though.The wildlife and goblins have been behaving strangely. เมื่อกี้มันเป็นภารกิจแบบเดิมเดะเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือนสตูมันจะเยอะขึ้นหน่อยนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจหลักต่อดีกว่านะวาร์ปความเร็วแสงเลยเนี่ยI must finish researching these ruins. Watch over me, and I will reward you well. ต้องสำรวจซากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลอย่างดีๆ These are fascinating. นี่มันน่าทึ่งจริงๆอ่ะมึงคุยแล้วอยู่ไหนวะมันมาว้ามาถึงแบบไม่อินโนเดอะไรเลยนะมาถึงแบบรับเนื้อเรื่องรับเควสมาไปเลย Talks about Eld มันพูดเกี่ยวกับเอลดราอะไรนะโอ้โหแล้วปล่อยลำแสงอย่างนี้มาด้วยมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากตรงนี้เลยใกล้เสร็จแล้วตามมันไว้ให้หน่อยมีคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะฮะนี่ข้อมูลที่ผมนี่น่าจะอธิบายได้มากขึ้นเกี่ยวกับฮีดอนนี่เป็นท่าของมันนะเนี่ยท่าแบบมีไฟมีอะไรดีด้วยเป็นสายแบบเลดมานานะนี่เราต้องช่วยคนหรือไงวะเนี่ยที่เราจะไปอยู่ข้างหน้านู้นนะคือมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นเควสย่อยแบบว่าระหว่างทางอะไรเนี้ยนะผ่านมาก็เจอพวกนี้ก็สู้ด้วยได้นะมีคนอื่นอยู่ด้วยมั้งเนี่ยมีโกเลมน่าจะเป็นของคนนะเนี่ยเข้ามาต่อยแล้วแล้วเราไล่สกิลฮิลก็ฮิลให้กับเพื่อนที่มาอยู่ใกล้ๆด้วยนะนี่คือมาจัดการรังพวกนี้เพื่อที่ล่อให้ตัวบาลอสมันออกมานะท่าแรงแดงชัดเลยWhat?
ก็ถ้าเล่นคนเดียวก็ถือว่าตีนานหน่อยนะแล้วศัตรูมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนี่ก็คือเราเล่นนี่ก็ไม่เหงาแน่นอนนะมีคนแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะเขาตีอะไรเนี้ยไปออกล่าออกตีพวกนี้ได้นะไอ้มอนสเตอร์มันก็มีธาตุมานาของมันด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างเนี้ยเป็นสีแดงอะไรอย่างเนี้ยนะฮะสีแดงสีเขียวนี่คือมันต้องอยู่ในวงมันตลอดหรือไงวะหรือว่าผมฟันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะหมดเวลาไม่งงกับมันว่ะคือเราต้องอยู่ในวงหรือไงไม่แน่ใจนะล่อบาลอดออกมาไม่ได้นะแต่คือไอ้คนที่วิ่งกับเราอยู่นี่มันก็คงไม่รู้เหมือนกันมือใหม่เหมือนกันมั้งฮะปราบมันได้ก็ไม่รู้ได้อะไรนะอาจจะไม่ได้ได้อะไรเลยก็ได้นะได้ประสบการณ์สู้เฉยเข้าไปบนหน่อยก็ได้คือกะว่าจะเดินข้ามไปดีไหมแต่ว่ามันมาอย่างนี้แล้วต้องบวกกันซะหน่อยนะนี่คือเท่าที่ดูเหมือนมันจะเป็นวงนะฮะแล้วมันก็จะอยู่แบบเหมือนเราต้องอยู่ในวงนั้นช่วงนึงก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าแบบรับการตั้งรับอะไรนี้นะฮะแล้วมันก็จะล่อไอ้เบลอดออกมานั่นนะฮะตอนนี้กลายเป็นอยู่คนเดียวแล้วต้องสู้เองคนเดียวแล้วโอ้ยเยอะจริงเว้ย
ไม่ใครก็ได้ฆ่าไอ้พวกนี้สิไอ้ตัวนี้คือเบลลอดนะฮะมันออกมาแล้วนะเราเรียกของเรามาช่วยสู้บ้างหรือเกมนี้แบบไม่ต้องใช้แบบหลอดโพชั่นอะไรนี้เติมนะไม่ต้องบริหารไอเทมวุ่นวายนะแต่มันจะเป็นเรื่องของการ์ดของเด็กมากกว่านะฮะแบบมันก็จ่ายมาให้มันได้แบบตามสัมพันธ์เวลาเพราะว่าเด็กของเรามันจะมีอย่างสมมติถ้าเราต้องการเติมเลือดเนี่ยเราต้องทำให้เด็กมันบาลานซ์ว่าเฮ้ยมีเลือดออกมาสัมพันธ์กับตัวมอนเตอร์สัมพันธ์กับลายเวทอย่างอื่นด้วยนี้นะฮะนั่นคือวิธีการบริหารของเกมนี้นะฮะมันจะไม่เหมือนกับเดียโบเพราะเดียโบมันจะต้องเหมือนมีไอเทมมาเติมได้ตลอดใช่ไหมแต่อันนี้ไม่นะฮะอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับการ์ดเนี่ยมันจะเด้งมาตอนไหนนะครับถ้าเราเด็กจัดเด็กมาไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการจะเติมเลือดกลายเป็นว่าแม่งแบบไม่มีเลือดมาเติมเลยไพ่ไม่ออกอะเนี้ยอย่างนี้ก็แย่หรือบางครั้งเราต้องการมอนเตอร์ตัวใหญ่เอากลายเป็นว่าแบบมอนเตอร์ตัวใหญ่ไม่มาทีนึงอะไรเนี้ยหรือว่าเราต้องการแบบคือออกมาแต่มอนเตอร์ตัวใหญ่ไม่มีตัวเล็กบ้างเลยมาน้ำไม่พอใช้อะไรเนี้ยนะต้องบริหารวิธีการบริหารของเกมไพ่นะคือเราต้องบริหารให้มันออกมาสัมพันธ์กับความต้องการใช้งานสู้ๆสักพักเราก็ต้องมีเติมเลือดมีบัฟสกิลอะไรอย่างนี้ผสมด้วยนะแล้วก็ต้องดูปริมาณมานาที่ไหลที่เราใช้งานได้ด้วยนะเพราะเราเลือกมาบางทีเลือกแต่การ์ดใหญ่ๆมาเลยเนี้ยแล้วแบบมานาไม่พอใช้นี่ก็เป็นปัญหานะอันนี้คือเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะแล้วเด็กก็เป็นเด็กที่เขาจัดให้นะเด็กเริ่มต้นเลยเนี้ยมีอยู่เท่านี้อยู่แล้วนะแต่เวลาที่เราต้องจัดเด็กเองแบบไพ่ปริมาณเยอะๆแบบ20ใบอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าแบบใช้วิธีอาจจะต้องแบบดูละเอียดหน่อยยิ่งผสมแบบ2สีด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้คือให้เขาให้เราไปกรีนนะไอ้ตัวนี้คือกรีนป่าวะลังของกรีนเนี่ยก็คืออันเนี้ยนะก็คือเราต้องอยู่ในเซอร์เคิลเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาที่มันบุกมาแบบนี้นะครับแล้วบุกให้ได้ครบแล้วลอกมันไอ้ตัวเบลอสมันก็จะออกมานะฮะบาลอสเนี่ยบาลอสนะฮะใช่วงนี้ป่ะเริ่มสงสัยแล้วอ้าวเฟลเชียสงสัยนี้เป็นวงสีขาวป่ะช่างมันเลยอินเวสติเกตที่อยู่ของเอลเว่นต่อดีกว่านะเรื่อยๆนะตามทางอันนี้เราเจอ NPC เอลฮันเตอร์ถ้าโพซิออนนั้นสามารถ
คุมเฟลิด้าได้แล้วก็ฉันก็ทำได้เหมือนกันลองดูนี่ไงตอนนี้ดูซะสิโอ้ไม่ช่วยด้วยครับอยากจะเป็นนักสู้เลยเจอของจริงแล้วปอนะอยากจะเป็นนักล่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันทำได้ก็เหมือนกับฮันมาสเตอร์ของพวกเราแต่เก็บเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเราละกันนะเอ๊ะให้เก็บความลับไว้ตอนที่มันป๊อตนะนี่ข้างหน้านี้เองนะคือมันก็จะมีอีเวนต์ระหว่างทางไม่เหงานะตอนนี้คนก็เริ่มน้อยลงระหว่างทางนี่กี้มันพูดอยู่ตรงแถวนี้นะนี่ไอ้เดี๋ยวเราก็ไอ้นี่คือเนื้อเรื่องหลักที่เราจะมาคุยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดจุดวาร์ปกันหมายดูเหมือนกับออสไซเดอร์คนอื่นๆนั่นแหละถอยกลับไปฉันเตือนแล้วนะงั้นยิงธนูใส่แน่ต้องคุยกับมันปะหรือว่ามันไล่เราดื้อๆอย่างนี้เลยมันไล่เราดื้อๆเลยนะฮะแต่เราเข้าไปบวกกับศัตรูในนี้อ๋อนี่อ่ะมีของมีคนอื่นด้วยจริงๆด้วยนะลงด้วยกินวาเดนมันต้องการหัวของเรานี่กินวาเดนพรรคพวกของเราคือมันตีเสร็จแล้วมันไปแล้วใช่เหลือเรามาตีใหม่มันมีแบบปล่อยพลังของมันมาด้วยเหมือนกันนะใกล้เน่าแล้วเรียบร้อยนะฮะล้มมันได้สำเร็จนี่ได้รางวัลมาด้วยนะโอเคถ้าว่าตรงนี้เราเคลียร์เราเดินมาตรงนี้ต่อยใช่ไหมเราต้องมาเปิดจุดวาร์ปตรงนี้บ้างนะอันนี้ก็คือเรามาสำรวจแบบที่อยู่ของไอ้นี่นะฮะพวกเอลอะไรเนี้ยนะมาสืบเรื่องอะไรเนี้ยก็คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหมู่บ้านอื่นอะไรก็โดนโจมตีด้วยเหมือนกันนะหมู่บ้านอื่นอะไรเนี้ยของเอลก็โดนโจมตีอยู อยู่ข้างหน้านี้เองนะมันต้องผ่านตรงนี้พอดีแล้วก็ตะลุยไปเรื่อยเลยนะไม่รู้มาสเอฟเฟกต์ไอตัวภาคที่เป็นไอภาครีมาสเตอร์1 2 3นี่จะออกมาตอนไหนนะจริงๆอยากเล่นนะเพราะว่ามันตอนเล่นก็รู้สึกสนุกดีนะแต่ภาค3ยังไม่ได้เล่นนะภาค2ก็เล่นไปแค่แป๊บเดียวภาคหนึ่งเล่นนี่รู้สึกไอ้นี่เลยนะสนุกมากนะอ
ภาค2นี่เล่นไม่แน่ใจเอาภาค2เล่นจบหรือเปล่านะจำไม่ได้นานแล้วนะช่วงนั้นยุ่งๆอยู่นะมีมาอีกแล้วนะอันนี้ก็คือหมู่บ้านของพวกเนี่ยโดนโจมตีด้วยนะฮะแล้วเราก็มาตีเอลฟ์นี้ด้วยหรือไงไม่แน่ใจขึ้นมาเป็นแบบเลือดแดงๆให้เราตีนะเอาเว้ยตอนนี้โผล่มากำลังกดเกี้ยวไฟแสงเป็นกอซิล่าเลยมึงยังไงตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโหดนะเวลขึ้นใช่ไหมตอนนี้ภารกิจเราสมบูรณ์แล้วนะฮะตรงนี้อันล็อกฟาสทราเวลพอยต์กันแล้วก็กลับไปรายงานกับอีเดดี้นะฮะเราใช้วิธีการวาร์ปไปเลยนะฮะสปาร์คพาวเวอร์เราสามารถที่จะใช้สปาร์คพาวเวอร์ได้แล้วนะฮะเมื่อสปาร์คมิเตอร์เต็มเนี่ยเราก็จะแอคทีเวทสปาร์คพาวเวอร์ได้นะซึ่งแบบว่ามันจะอันล็อกแบบโพเทนเชียลของตามคลาสเรานะอย่างคลาสของเราเนี่ยก็เป็นกินมานานะครับเออแล้วเนี่ยมันมีใส่ของได้ด้วยนะอุปกรณ์ตรงเนี้ยนะฮะถ้าเราแบบเล่นไปเรื่อยมันจะมีเก็บของมาใส่ได้นะฮะแล้วก็มาใส่ด้วยแล้วกันนะฮะแต่แล้วมันจะอัปเกรดของพวกนี้สามารถเป็นมอดอัปเกรดได้นะแต่ต้องมีมอดพาร์ทอีกนะครับวาร์ปกลับไปเลยก็ได้นะหนึ่งในพวกเอลนั้นพูดถูกแผ่นดินนั้นตอนนี้สับเปลี่ยนอยู่ใต้เท้าเราเหมือนหมู่บ้านอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหายากในวาสวูดแต่ในเมืองอื่นของเอลเนี่ยฟังดูเหมือนเขาต้องเผชิญหน้ากับแม่มดที่คุณตามไล่ล่าอยู่ถ้าเธอโจมตีพวกเราเธอก็จะโจมตีเอลคนอื่นๆด้วยเหมือนกันน่าอธิบายได้ว่ามันถึงมีการเพิ่มขึ้นของไอกรรมฐานนั่นทำให้ฉันนึกถึงขึ้นได้มันจะมีเรื่องอื่นที่ฉันอยากจะคุยกับคุณอะไรเงี้ยน่ะมีผู้รู้เมอร์ฟ็อกนอกคอกชื่อคามามายังหมู่บ้านและพยายามที่จะมาช่วยเธอบอกว่าเธอพยายามที่จะหยุดพักพวกของเธอเมอร์ฟ็อกจากการ corrupting Hedon แล้วคามาอยู่ไหนเธอตามหาคำตอบอยู่ในไทคอลฮาร์บอร์เรจเราอยากจะไปช่วยแต่นิซ่าตอนนี้ต้องดูแลเลไลที่นี่อยู่งั้นเราไว้ใจคุณที่จะไปพบคามาได้ไหมและช่วยเหลือเธอได้เดี๋ยวฉันไปช่วยคามาอันนี้คือเราได้ Giant Gold นะฮะเป็นสกิลใหม่เป็นไพ่ใบใหม่นะฮะไหมเราใช้ต่อโอเคนะครับผมว่าเราก็เล่นมาพอประมาณแล้วนะเดี๋ยวไว้ตอนนี้ก็เริ่มจะมีซีซั่นมากขึ้นหน่อยแล้วแต่ผมว่าเดี๋ยวพอลุยไปลึกๆกันในเรื่องก็จะเข้มข้นขึ้นนะแล้วก็จะมีพวกแบบต้องจัดเด็กจัดอะไรแบบไล่เวทหนักๆมากขึ้นนะก็น่าจะสนุกขึ้นไปอีกนะนี่เดี๋ยวเราจะต้องเควสต่อไปทางนี้นะฮะไปสืบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะไปพบกับคามาก่อนนะช่วยคามาในการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้แม่มดนี่มันก็แสบนะมีอยู่คนเดียวแบบสร้างความปั่นป่วนไปทั่วเมืองเอลอย่างนี้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมตัดพาร์ทไปเป็นตรงนี้ก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะ